คุณผู้ชมครับ13มกราคมปีหน้าไต้หวันจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากสหรัฐและจีนนะครับเนื่องจากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ย่อมส่งแรงกระเพื่อมต่อความสัมพันธ์กับ2ชาติมหาอำนาจในอีก4ปีข้างหน้าด้วยขณะที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงได้ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นไม่ให้ใครก็ตามแยกไต้หวันออกจากจีน习近平在讲话中指出毛泽东同志的一生是为国家富强สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนให้คำมั่นในการทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการแยกตัวของไต้หวันระหว่างการประชุมเพื่อรำลึกครบรอบ130ปีชาตการของเหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่เอาชนะกองกำลังพรรคกัวหมินตังในสงครามกลางเมืองเมื่อปี1949ผู้นำจีนยังระบุด้วยนะครับว่าการรวมชาติกับดินแดนมาตุภูมิเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ได้พูดถึงแนวทางการใช้กำลังในการผนวกไต้หวันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้ามช่องแคบไต้หวันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างสันติของทั้งสองฝ่ายด้วยการแสดงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการผนวกไต้หวันในอนาคตเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่13มกราคมนี้ครับด้านกระทรวงกลาโหมไต้หวันยังคงจับตามองจีนอย่างใกล้ชิดแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่พบสัญญาณความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนก็ตามความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบเป็นประเด็นหลักของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับขณะที่ผลการเลือกตั้งก็น่าจะส่งผลต่อดุลความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่น้อยนี่คือโฉมหน้าของผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวัน3คนที่น่าสนใจก็คือไล่ชิงเต๋อรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันจากพรรค DPP นะครับโหโยอีนายกเทศมนตรีนิวไทเปจากพรรค KMT และคนสุดท้ายก็คือเคอเหวินเจ๋อเป็นอดีตนายกเทศมนตรีกรุงไทเปจากพรรค TPP ครับสำหรับไล่เนี่ยมีแนวคิดที่ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสถานภาพเดิมของช่องแคบแต่ก็ถูกกาหัวจากทางการจีนว่าสนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชนะครับส่วนผู้สมัครอีก2คนดูเหมือนจะมีท่าทีประนีประนอมต่อจีนมากกว่าเรามาดูผลการสำรวจคะแนนนิยมจาก The Economist เมื่อวันที่17ธันวาคมนะครับตอนนี้ไล่ได้คะแนนนำอยู่ที่ร้อยละ34รองลงมาก็คือโหอยู่ที่ร้อยละ31และเคออยู่ที่ร้อยละ21ครับนี่เป็นผลการสำรวจล่าสุดนะครับประชาชนในไต้หวันก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ช่วยสะท้อนให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันของคน2รุ่นได้อย่างชัดเจนด้วยครับบรรยากาศภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเมืองเถาหยวนยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของอดีตที่ยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาวังจื้อเฉวียนทหารผ่านศึกวัย93ปีที่อาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแห่งนี้อวดรอยสักรูปธงสาธารณรัฐจีนบนหน้าอกรอยแผลเป็นจากสงครามกลางเมืองเมื่อ70ปีที่แล้วยังคงเด่นชัดและเตือนให้เขาระลึกถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นหวังเข้าร่วมกองกำลังพักหัวหมินตังเมื่ออายุได้13ปีแต่ภาพของสงครามกลางเมืองยังคงชัดเจนในความทรงจำท่าทีแข็งกล้าวต่อจีนของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินทำให้ชายสูงวัยรู้สึกกังวลใจต่อความขัดแย้งในอนาคตซึ่งไช่อิงเหวิน现在挑起这个战争那个战争我怕了我到现在看电视我不看那些个那就战争是残忍的酷的那个那只和抓兵我臭的当兵是抓兵的国共内战呢抓兵啊抓不到大人就抓小孩子呢ความตึงเครียดข้ามช่องแคบมีแนวโน้มร้อนแรงขึ้นในระยะหลังจากสหรัฐเปิดหน้าสนับสนุนไต้หวันอย่างชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันกลายเป็นประเด็นใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันวันที่13มกราคมปีหน้าโดยพรรคกัวหมินตั๋งที่พ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองและย้ายมาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันเมื่อปี1949ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกระหว่างสันติภาพกับสงครามซุนกัวซีทหารผ่านศึกวัย110ปีใช้เวลา8วันในการอพยพข้ามน้ำข้ามทะเลจากแผ่นดินใหญ่มาไต้หวันเมื่อ74ปีก่อนหลังจากพ่ายแพ้ต่อกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์
ซุนมองว่ารัฐบาลไต้หวันชุดปัจจุบันภายใต้การนำของพรรค DPP กำลังยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งแม้ว่าพรรค DPP ยืนยันว่าไม่มีใครต้องการสงครามก็ตามขณะที่คนรุ่นใหม่บางส่วนกลับมีมุมมองแตกต่างไปจากทหารผ่านศึกทั้งสองคนเนื่องจากบริบทของสังคมทำให้อัตลักษณ์ความเป็นไต้หวันชัดเจนมากขึ้น我觉得我其实作为一个比较想法比较新的年轻人我也没有办法很笃定的说那我就是对你就是错的我觉得就是大家生长背景不一样那尽可能的就是去理解对方吧然后了解对方为什么会有这样的想法那即使没有办法彼此同意但是我们作为一个人我们还是可以正常的对话或沟通ผลการสำรวจความคิดเห็นจากศูนย์ศึกษาการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อเมื่อปีที่แล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ50จากทั้งหมด 12,000 คนสนับสนุนให้คงสถานภาพเดิมต่อไปเนื่องจากประชาชนในไต้หวันส่วนมากไม่อยากให้ขยับเข้าใกล้หรือตีตัวออกห่างจากจีนไปมากกว่านี้การเลือกตั้งบนเกาะไต้หวันในเดือนมกราคมปีหน้าจะถือเป็นดัชนีสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบในอีก4ปีข้างหน้า